สวัสดีครับผมพบกับรายการAqua Life Channelกันอีกครั้งครับจากตอนที่แล้วนะครับผมที่เราได้นำเสนอในเรื่องของการเลี้ยงปลากดคังนะครับในบ่อในครั้งนี้นะครับผมก็จะนำเสนอในเรื่องของมุมมองด้านการตลาดเกี่ยวกับเรื่องของปลากดคังในภาพรวมทั้งหมดนะครับผมว่าปลากดคังเนี่ยจะมีศักยภาพและอนาคตในเรื่องของการตลาดมากน้อยเพียงใดนะครับผมรวมถึงนะครับผมการนำผลผลิตปลากดคังยักษ์ไปแปรรูปนะครับเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆนะครับผมเพื่อต่อยอดนะครับผมตอบสนองความต้องการของทางผู้บริโภคและปรับให้เรื่องของการตลาดให้ทันนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปชมข้อมูลกันว่าในส่วนของการแปรรูปการทำตลาดและก็เรื่องของแนวโน้มเทรนด์ในอนาคตของปลากดคังสัตว์น้ำเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่น่าจับตามองนะครับจะเป็นอย่างไรกับข่าวผ่องฟาร์มนะครับผมไปติดตามชมกันได้เลยครับAquabiz, all the best knowledge for aquatic system. ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับทางเจ้าของขาวผ่องฟาร์มนะครับคุณประโยชน์โสราชกิจครับผมสวัสดีครับพี่ประโยชน์ครับสวัสดีครับครับผมก่อนอื่นเลยครับผมอยากจะให้พี่ประโยชน์พูดถึงในภาพของตลาดปลานะครับผมตลาดปลาไม่ว่าจะเป็นในส่วนของปลากดคังยักษ์แล้วก็ปลากระพงยักษ์นะตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับผมในพื้นที่เขตฉะเชิงเทราเนี่ยครับก็จริงๆแล้วพื้นที่ฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นแหล่งพอเลี้ยงปลากระพงยักษ์ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนอีกส่วนนึงเนี่ยเกษตรกรก็มีศักยภาพก็บางส่วนก็หันมาเลี้ยงปลากดคังซึ่งก็เป็นไซส์ขนาดใหญ่จากพื้นที่อื่นๆทั่วๆไปนะครับแล้ววันนี้ผมนี่เองอยากจะพูดถึงปลากดคังเป็นพิเศษนิดนึงเพราะว่าเชื่อว่าส่วนใหญ่เราจะรู้จักปลากระพงแล้วนะเพียงแต่ว่าปลากดคังที่เลี้ยงในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยเป็นแหล่งที่เราสามารถเลี้ยงได้ต่อเนื่องได้ยาวนานนะครับเราไม่มีปัญหาเรื่องภัยแล้งเรื่องน้ำท่วมหรือเรื่องอากาศเย็นนะครับเพราะฉะนั้นพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ที่เหมาะในขณะเดียวกันเนี่ยเกษตรกรส่วนใหญ่ที่เลี้ยงในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราเนี่ยใช้อาหารคุณภาพครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่สำเร็จรูปหรืออาหารที่เป็นจากปลาสดนะครับหรือปลาเหยื่อทั่วๆไปที่เราเรียกกันว่าปลาเหยื่อนะเพราะฉะนั้นเนี่ย เนื้อของมันหรือเท็กเจอร์ของมันเนี่ยในของปลากดคังเนี่ยเราถือว่าเป็นแหล่งเพาะเป็นแหล่งเลี้ยงที่มีคุณภาพมากที่สุดในประเทศไทยนะครับครับเทียบจากน้ำหนักต่อตัวที่เราเอามาทำการแล่เนี่ยในพื้นที่ของจังหวัดเชียงแสนถ้าเราเลี้ยงด้วยอาหารทำเด็ดรูปอย่างนี้หรือปลาที่เป็นปลาเหยื่อเนี่ยเปอร์เซ็นต์ยิวของมันเนี่ยอยู่ประมาณเกือบ 50% นะครับแตกต่างจากพื้นที่แหล่งอื่นที่ใช้อาหารประเภทอื่นเลี้ยงตอนนั้นน่ะยิวอยู่ประมาณไม่ถึง 40% ครับนะครับเดียวกันเนี่ยก็จะมีของความเป็นมันที่ค่อนข้างเยอะแต่ตรงเนี้ยของเราเนี่ยจะไม่ค่อยจะมีปัญหาเรื่องมันแล้วก็กลิ่นคาวของเราก็จะดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วปลากดคังเป็นปลาที่มีศักยภาพตัวหนึ่งของประเทศไทยนะครับเพียงแต่ว่าเราเองยังไม่เข้าใจว่านึกว่าเป็นปลาจากลุ่มน้ำต่างๆแต่จริงๆปัจจุบันเนี่ยการบริโภคในตลาดเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเป็นปลาจากการเลี้ยงทั้งหมดนะครับก็เหมือนกับปลากระพงเลยนะใช่ครับการเลี้ยงปลากดคังยักษ์เนี่ยครับผมก็คือเราสามารถใช้พื้นที่แล้วก็เรื่องขององค์ความรู้เดียวกับทางการเลี้ยงปลากระพงไซยักษ์เหมือนกันใช่ไหมครับพี่ใช่จริงๆแล้วบางแหล่งเนี่ยหรือในพื้นที่อย่างยกตัวอย่างชัดเจนก็คือในอำเภอบางประกงเนี่ยก็มีพื้นที่ในการเลี้ยงปลากระพงยักษ์อยู่แล้วเกษตรกรบางส่วนก็เอาปลากดคังมาใส่ในบ่อเดียวกับปลากระพงในสัดส่วนอาจจะก็10% 20%นะครับข้อดีของมันนะก็คืออะไรรู้ไหมเวลาเขาให้อาหารปลากระพงโดยใช้เหยื่อสดแล้วเนี่ยบางทีมันเหลือตกอยู่ที่พื้นเนี่ยปลากดคังตัวนี้ไปเก็บกินมันทำให้เป็นปลาการช่วยบำบัดน้ำเก็บของเสียไปโดยอัตโนมัติแล้วอัตราการโตก็ไม่ค่อยแตกต่างกันนะครับเกษตรกรเขาก็ผสมผสานในการเลี้ยงแต่บางส่วนอย่างผมเนี่ยผมก็เลี้ยงเฉพาะส่วนเลยเลี้ยงปลากดคังก็ปลากดคังเลยแล้วก็ใช้อาหารไม่สำเร็จรูปครับนะแล้วก็เป็นอีกวิธีนึงครับผมอยากให้พี่ประโยชน์พูดถึงในเรื่องของความแตกต่างเลยแล้วกันที่เห็นได้ชัดเลยระหว่างการเลี้ยงแบบคุณภาพเนื้อที่มาจากการเลี้ยงแบบเหยื่อสดกับอาหารสำเร็จรูปครับผมในเนื้อปลากดคังยักษ์ครับผมจริงๆแล้วข้อมูลตรงนี้ถ้าใช้เหยื่อสดกับอาหารสำเร็จรูปของปลากระพงเนี่ยไปเลี้ยงกับในปลากดเนี่ยถ้าที่ผมเก็บข้อมูลเนี่ยในเรื่องของเปอร์เซ็นต์ยิวไม่ค่อยแตกต่างแต่ถ้าเป็นการเลี้ยงประเภทอื่นไม่ว่าจะเป็นอาหารสดเป็นไส้ไก่หรืออะไรอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์ยิวจะต่างแล้วเท็กเจอร์ของมันก็ต่างครับความเป็นมันความเป็นไขมันค่อนข้างเยอะเนี่ยจะเยอะไม่เหมือนกับถ้าใช้ปลาเหยื่อหรืออาหารไม่สำเร็จรูปอันนี้จะคุณภาพเนื้อจะดีกว่าคุณภาพเนื้อที่เลี้ยงด้วยอาหารสำเร็จรูปเนื้อจะแน่นกว่าแน่นกว่าไขมันจะน้อยกว่าใช่
ครับผมตรงนี้ก็คือเป็นที่ต้องการของตลาดมากกว่าแล้วก็เรื่องของการขายที่จะได้ราคาตอนนี้คือความต้องการในตลาดเนี่ยผู้บริโภคเริ่มเข้าใจแล้วโดยผู้ประกอบการจะเห็นแล้วความแตกต่างของเนื้อมันต่างกันครับนะคุณภาพรสชาติก็ต่างกันครับนะแต่ตอนนี้มันยังติดปัญหาในเรื่องของราคาอยู่มันจะเป็นการซื้อขายในราคาเดียวกันอยู่อ่าครับผมมาพูดถึงเรื่องของตัวราคาเลยแล้วกันครับผมเรื่องของประสบการณ์ของผู้บริโภคก็คืออย่างที่เมื่อก่อนเราจะได้รู้จักปรากฏคังจากเมนูปรากฏคังลูกจิ้มที่กินตามร้านอาหารอะไรต่างๆแล้วตอนนี้คือเราก็ได้มีการในส่วนของที่ว่าปรับเปลี่ยนเรื่องของการแปรรูปปรากฏคังด้วยนะครับผมอยากให้พี่ประโยชน์เล่าตรงนี้ให้ฟังนิดนึงก็จริงๆแล้วเขาวงฟาร์มเนี่ยผมว่าเราอาจจะเป็นเจ้าแรกนะที่เราเอาปรากฏคังที่เราเลี้ยงเองเนี่ยมาแปรรูปเป็นชิ้นๆคือไม่อาจจะเรียกว่าแปรรูปหรือเรียกว่ามาตัดแต่งนะครับพร้อมไปปรุงอาหารนะไม่ว่าจะเป็นชิ้นฟินเลนะครับหรือชิ้นเล็กนะครับซึ่งจริงๆแล้วตรงนี้เราทำตลาดเราขายอยู่ในโกลเด้นเพจค่อนข้างขายดีนะครับใหม่ๆก็ยังไม่ค่อยตอบรับนะครับถ้าเทียบกับปลากระพงแล้วปลากระพงเราจะขายดีแต่ปัจจุบันเนี่ยยอดขายอาจจะมากกว่าปลากระพงเล็กน้อยแล้วด้วยครับเนื่องจากความอร่อยของมันเนี่ยมันเป็นตัวทำตลาดได้ดีในขณะเดียวกันปลาของเราเนี่ยไม่ขาวเพราะเราใช้กรรมวิธีเดียวกับปลากระพงยักษ์ที่ว่าจับขึ้นมาแล้วเรามีการเจาะเลือดครับตอนนี้ผมเชื่อว่าก็เป็นปลาชนิดหนึ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นปลาชนิดหนึ่งที่เมื่อผู้ได้รับประทานไปแล้วเนี่ยค่อนข้างจะพอใจครับผมตรงนี้ครับผมในเรื่องของตัวผลผลิตณปัจจุบันนะครับผมในส่วนของตัวปลากดคังเนี่ยครับในตอนนี้คือมีอยู่ประมาณเท่าไหร่ครับผมในเขตจังหวัดฉะเชิงเทราครับผมว่าปลากดคังถ้าเทียบสัดส่วนกับปลากระพงยักษ์แล้วเนี่ยสัดส่วนในฉะเชิงเทราเนี่ยยังถือว่าน้อยมากนะเพราะว่าเราเน้นปลากระพงปลากดคังเนี่ยเป็นปลาที่เรามาเลี้ยงเสริมหรือมาลดพื้นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็เอาไปใช้ลดพื้นที่ในการเลี้ยงปลากระพงเพราะว่าปลากระพงบางทีมันล้นตลาดก็คอนโทรลนิดหน่อยแต่ผมเชื่อว่าทั้งจังหวัดเนี่ยปีนึงถึงสัก 400-500 ตันหรือเปล่ามันเป็นการเริ่มเลี้ยงมากกว่าเป็นการเริ่มต้นที่ว่าจะผลิตปลากดคังออกมาให้มีปริมาณใช่แล้วความต้องการของตลาดณตอนนี้เป็นยังไงบ้างครับความการยอมรับจากผู้บริโภคคือจริงๆแล้วปัญหาของสินค้าไทยเนี่ยผมว่าสินค้าไทยหลายตัวมีคุณภาพแต่ยังมีอุปสรรคในเรื่องของการประชาสัมพันธ์หรือการเป็นที่ยอมรับนะครับตรงนี้ผมว่าต้องใช้เวลานิดนึงแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยตราบใดถ้าเราเป็นแหล่งที่มีการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพหรือปลาที่มีคุณภาพแล้วผมเชื่อว่ามันไม่ยากหรอกที่จะต่อยอดออกไปนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยตอนนี้เราก็มีผู้รับซื้อคุณนเรศเป็นพ่อค้าจากเชียงรายเนี่ยมาทำโครงการรับประกันราคากับเกษตรกรเลยว่าซื้อขั้นต่ำราคาเนี้ยแต่ถ้าราคาสูงวันนี้ก็ซื้อสูงแต่ถ้าเกิดราคาต่ำกว่านี้แต่ต่ำกว่าที่ตกลงกันเขาก็จะมีฟิกคอร์สฟิกราคากันไว้ที่คุยกันไว้ตั้งแต่ตอนต้นใช่ก็คือเกษตรกรก็คือเรียกได้ว่าไม่ขาดทุนแน่นอนคือวินวินเลยเขาเกษตรกรมีแต่วินวินคือไม่ขาดทุนแน่นอนอาจจะได้มากกว่าหรืออาจจะเท่าที่คุยกันไว้ครับผมตรงนี้นะครับผมมาพึงเรื่องของราคาบ้างอย่างที่พี่ประโยชน์บอกว่ามันยังติดในเรื่องของราคากลไกตรงนี้มันเป็นยังไงบ้างครับผมเล่าให้ฟังนิดนึงผมว่ากลไกตรงนี้บางทีมันกลไกขึ้นอยู่กับผู้ประกอบการเป็นหลักตราบใดถ้าเราเอาสินค้าไปขายผู้ประกอบการนะร้านอาหารเนี่ยเขาจะรู้ต้นทุนเป็นหลักแต่ตราบใดถ้าเราทำสินค้าแล้วเราไปเสนอกับผู้บริโภคมันก็เป็นอีกราคาหนึ่งสุดท้ายผู้บริโภคจะพอใจในคุณภาพของสินค้ามากกว่าแต่ผู้ประกอบการจะคำนึงถึงต้นทุนมากกว่าครับนะครับตอนนั้นตรงนี้มันก็แยกสัดส่วนว่าเราจะเน้นตลาดตรงไหนแต่ตราบใดถ้าเกิดเรามีการคอนโทรลผลผลิตได้ผมเชื่อว่าเราก็สามารถคอนโทรลตลาดได้คอนโทรลผลผลิตในความหมายของพี่ประโยชน์คือในแง่ไหนครับในแง่ของเรื่องของต้นทุนการผลิตแล้วก็เรื่องของหรือว่าคุณภาพคือต้นทุนในการผลิตผมเชื่อว่าเกษตรกรทุกคนเนี่ยพยายามทำอยู่แล้วนะแต่การคุมราคาขายเนี่ยมันเป็นปัจจัยหนึ่งเพราะว่าสินค้าเกษตรทุกตัวที่ผมพูดมาตลอดสินค้าเกษตรทุกตัวมันเวลาเราขายเนี่ยมันไม่สะท้อนต้นทุนในการผลิตเพราะเราไม่สามารถกำหนดราคาได้เพราะนั้นกลไกตรงนี้ถ้าเกษตรกรทุกคนเข้าใจแล้วก็มาพยายามแก้ไขปัญหาแล้วก็มาบริหารจัดการผมเชื่อว่าต่อไปสินค้าเกษตรจะเป็นสินค้าตัวหนึ่งที่ผู้ผลิตจะสามารถคอนโทรลราคาได้กำหนดราคาเองได้เพราะนั้นเนี่ยการกำหนดราคาหรือการกำหนดราคาเนี่ยผู้คนที่ทำอาชีพเกษตรเนี่ยจะต้องทำไม่ใช่แค่เลี้ยงแค่ปลูกเมื่อได้ผลผลิตมาแล้วผมเชื่อว่าเขาต้องมาบริหารจัดการในเรื่องของตลาดด้วยในเรื่องของการแปรรูปด้วยหรือแม้กระทั่งการขายสู่ผู้บริโภคอื่นอาจจะต้องมาเป็นพ่อค้าด้วยบางทีเกษตรที่เราทำแล้วไม่ประสบความสำเร็จเพราะว่าเราทำแล้วไม่จบลูปของมันเราคิดว่าเราแค่ผลิตอย่างเดียวเราผลิตแล้วเราจบไม่ใช่เราต้องขายด้วยครับ
คุณดูสิว่าคนที่ทำอาชีพเกษตรกับคนที่มาซื้อผลบริการเกษตรเนี่ยคุณคิดว่าใครมีความมั่นคงมากกว่ากันคนซื้อคนกลางใช่ไหมฮะใช่เพราะนั้นเกษตรกรเนี่ยของเมืองไทยเนี่ยต้องปรับตัวในเรื่องของการจัดการคุณต้องคิดดิเกษตรอ่ะคุณเลี้ยงปลากระพงยักษ์เนี่ยใช้เวลาเกือบ2ปีคุณได้ตังค์ครั้งนึงแต่ถ้าเกิดคุณมาเป็นผู้ประกอบการเป็นพ่อค้าเองอะไรเองทำการตลาดเองเนี่ยคุณมีรายได้ทุกวันครับตรงนี้มันจะเป็นสร้างความเข้มแข็งของเกษตรกรและความยั่งยืนในเรื่องของความจริงแล้วเกษตรกรทุกอาชีพต้องคิดอย่างนี้ครับผมอย่างที่พี่ประโยชน์ทำก็คือว่าเราก็ทำในเรื่องของการตลาดด้วยในส่วนของตัวบริษัทด้วยใช่ไหมครับในการที่ว่าจัดจำหน่ายเรื่องของผลิตภัณฑ์แปรรูปหรือว่าตัดแต่งจากปลากดคังและปลากระพงยักษ์ตรงนี้คือเล่าให้ฟังนิดนึงครับผมคือจริงๆแล้วมันก็เหมือนกับเราเองก็เรียนรู้ไปเรื่อยๆในการทำนะเราคิดว่าเราเลี้ยงเองแล้วเราก็มีปัญหาในเรื่องของการตลาดเรื่องการขายเราก็เลยได้เรียนรู้ว่าต่อไปเราต้องมาทำการตลาดเองก็ค่อยๆทำค่อยๆไปจนพัฒนาปัจจุบันเนี่ยเรากำลังสร้างโรงงานแปรรูปสินค้าของเราเองในพื้นที่เลี้ยงของเราเองนะครับซึ่งตรงนี้ผมเชื่อว่ามันจะเป็นฐานการผลิตของสินค้าเกษตรโดยเฉพาะของฟาร์มเราเองนะครับเดียวกันแล้วก็มีเครือข่ายของเกษตรแปลงใหญ่ปลากระพงยักษ์หรือแม้กระทั่งเกษตรกรอะไรอื่นทั่วไปซึ่งเราอาจจะเป็นจุดบริการแล้วเน้นให้ทุกคนเนี่ยพยายามทำการตลาดเองสร้างแบรนด์ผลผลิตของตัวเองขึ้นมาครับสุดท้ายปัจจัยหนึ่งที่จะทำให้สินค้าของเรามีความยั่งยืนแล้วก็เป็นที่ยอมรับได้ก็คือคุณภาพและมาตรฐานเกษตรกรต้องคิดถึงเรื่องนี้เป็นสำคัญเพราะงั้นเราไม่สามารถแข่งขันกับทั่วๆไปได้ต้องแข่งขันกับตัวเองใช่คุณภาพแล้วก็เรื่องของมาตรฐานเป็นหลักเราต้องรักษาตัวเองต้องพยายามปรับปรุงตัวเองให้ดีเป็นมาตรฐานให้ได้ครับผมสุดท้ายครับพี่ประโยชน์ครับผมพูดถึงในเรื่องของตัวอนาคตปรากฏครั้งยักษ์แล้วก็ตลาดเป็นยังไงบ้างครับผมสามารถที่คนที่สนใจอยู่เนี่ยมีเขาบอกว่าคนที่สนใจอยู่เนี่ยมีอะไรอยากจะบอกเขาโดยหลักแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าทั้งปลากระพงยักษ์และปรากฏครั้งที่เราทำอยู่เนี่ยผมเชื่อว่าตลาดยังเปิดกว้างอีกเยอะครับตั้งคำถามไปยังผู้ชมทุกคนนะวันนึงเนี่ยหรือเดือนนึงเราเคยบริโภคปลากระพงยักษ์กี่ครั้งหรือปรากฏครั้งกี่ครั้งต่อเดือนต่อปีตรงนี้มันเป็นช่องว่างอยู่เพียงแต่ว่ามันจะเราบริหารจัดการยังไงที่ให้ไปตอบสนองต่อความต้องการของเขาได้บางทีการเข้าถึงเนี่ยมันเป็น2เวนะบางทีเราก็เข้าถึงเขายากบางทีเขาก็เข้าถึงเรายากครับเพราะนั้นทำอย่างไรให้2ทางนี้มันมาเจอกันให้ได้นั่นคือโจทย์แล้วผมเชื่อว่าโจทย์อย่างนี้ไม่ใช่เรื่องยากตราบใดถ้าเรามีของดีแล้วการบริหารจัดการที่ดีนะครับเดียวกันเราเอาสื่อเทคโนโลยีเข้ามาใช้เอาก้าวบิดมาช่วยเนี่ยผมเชื่อว่าตลาดตรงนี้มันไปได้ครับครับครับผมขอบคุณข้อมูลดีๆจากทางคุณประโยชน์มากเลยครับผมสำหรับเรื่องของภาพรวมของตลาดปลากระพงยักษ์และปลากดคังยักษ์ครับผมวันนี้ต้องขอบคุณพี่ประโยชน์โสราชกิจนะครับผมเจ้าของข่าวของฟาร์มมากเลยครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณท่านผู้ชมด้วยเช่นกันครับ